แล้วก็มาด้วยใจที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยคนที่มาเนี่ยเวลาเราเรียกว่าทีมแพทย์ชนบทคำว่าแพทย์เนี่ยไม่ได้หมายถึงวิชาชีพแพทย์นะแต่หมายถึงความหมายที่แปลว่าหมอผู้เยียวยารักษาคนทุกคนที่มาเป็นหมอหมดเลยแต่ไม่ใช่หมอความเป็นแพทย์เป็นวิชาชีพสุขภาพที่หลากหลายจนถึงพนักงานขับรถเลยนะครับนะเขามาแล้วก็สามารถปฏิบัติภารกิจนี้เนี่ยได้อย่างมากเลยแล้วก็ไม่กลัวจะติดโรคไปปฏิบัติการครั้งแรกทุกคนปลอดโรคครั้งที่สองติดเชื้อหนึ่งคนที่โรงพยาบาลที่คนโดนเนี่ยตอบคืนยาเยียนะมันน่าเวทนาและน่าปวดหัวมากก็มาคุยกันในที่ประชุมของกรรมการชุมชนได้ชนบทโดยประธานชุมชนนะครับคุณหมอสุภัทรมหาสุวรรณกิจผมเองเนี่ยก็เป็นในนามที่ปรึกษาก็ถูกเชิญเข้าร่วมประชุมด้วยบอกว่าเราก็มีข้อเสนอแนะกับทางรัฐบาลหลายเรื่องทางกระทรวงสาธารณสุขหลายเรื่องโดยเฉพาะออกไปทางเอกชนบทได้ชนบทแต่ว่าเมื่อประชาชนมีปัญหาแบบนี้ถามว่าเราจะช่วยเหลืออะไรกันได้บ้างตอนนั้นเราก็ประชุมกันเร่งด่วนประมาณวันอาทิตย์นะครับผมจำได้ว่าผมก็เข้าช่วงประชุมเนี่ยช่วงสั้นๆนะครับพอวันจันทร์เนี่ยประธานชมรมก็แจ้งผมมาว่าที่เราต้องเอาจริงแล้วนะทำยังไงที่จะเชิญพวกเรามาให้ได้มากที่สุดนะครับที่3เนี่ยเราระดมคนมาได้ถึง400คนแล้วประมาณ41ทีม41ทีมก็ถือว่าเยอะมากไม่ได้เกิดจากการบังคับให้มาหรือต้องมาต้องมาด้วยใจจริงๆมาด้วยพลังของความกล้าหาญมุ่งมั่นเพราะว่าเราก็รู้ว่าพื้นที่เหล่านี้มันเป็นพื้นที่สีแดงนะอัตราการติดเชื้อสูงบางพื้นที่เนี่ยไม่ใช่แค่หลัก 10% นะ 20% 25% นะอย่างเช่นมักกะสันนะอันนี้ระดับ 18% เลยแถวอินแดงอันนี้ก็แน่นอนเยอะมากหรือแถวเขาเรียกว่าอะไรนะแถวจุดของเตยเนี่ยประมาณ 25% นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปฏิบัติการครั้งใหม่ของรอบที่3ที่ผ่านมาระหว่างวันที่4ถึงวันที่10เนี่ยจะเป็นปฏิบัติการที่ต้องถือว่าทรมานมากยาวนานมากแล้วก็ใช้พลังมากใช้คนเยอะแต่ภาพที่เห็นบุคลากรทางการแพทย์400เนี่ยมีภาพประชาชนอีกทั้งตัวนะที่มาช่วยเราเตรียมชุมชนคัดเลือกชุมชนแล้วมาช่วยปฏิบัติการในการลงทะเบียนในการจัดระเบียบประชาชนที่จะเข้ามาเคลื่อนย้ายจากสถานที่หนึ่ง
ไปอย่างอีกสถานที่หนึ่งอย่าลืมนะครับเวลาเราเคลื่อนย้ายเนี่ยเราใช้พลังกำลังมากนะครับเพราะฉะนั้นการถอดชุดเกียร์ชุดอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะพลาดได้อย่างไรก็ตามนะครับผมก็เรียนว่าครั้งต่อไปจะมีหรือไม่นะครับก็อยู่ที่ปัญหาในกรทมเนี่ยมันคลี่คลายไหมนะครับยังมีคนเข้าไม่ถึงการตรวจหรือไม่หรือมีคนเข้าไม่ถึงโรงพยาบาลแล้วก็ยังมีอาการที่รุนแรงนะครับหรือไม่แต่อย่างน้อยที่สุดที่เราได้อันหนึ่งของปฏิบัติการครั้งที่สามก็คือว่าเราได้ช่วยชีวิตคนที่ป่วยระดับสีแดงซึ่งมีอยู่อัตราประมาณ 2% ของการตรวจทั้งหมด200คนได้เข้าโรงพยาบาลเลยนะครับเพราะว่าท่านรองปลัดมาอำนวยความสะดวกด้วยส่วนคนไข้สีเหลืองได้การดูแลหมดเกือบทุกคนแล้วได้ยาหมดทุกคนแล้วคนไข้สีเหลืองที่ได้ยาไปแล้วเนี่ยอาการที่จะรุนแรงกลายเป็นระดับสีแดงเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะเรามีการติดตามด้วยส่วนคนไข้สีเขียวที่ได้ยาฆ่าไทรอยด์กับฟาวิปเนี่ยเข้าถึงยาเร็วเนี่ยเธอเป็นสีเหลืองเนี่ยก็น้อยมากเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ผมเรียกว่าใช้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็วในการแก้ปัญหาโควิดเสียด้วยปฏิบัติการครั้งแรกทุกคนปลอดโรคครั้งที่สองติดเชื้อหนึ่งคนที่โรงพยาบาลครั้งที่สามติดเชื้อไปแล้วสามคนครับที่โรงพยาบาลด่านที่สองคนแล้วก็ที่อุตรดิตถ์อีกหนึ่งคนครับก็ผมต้องขอแสดงความชื่นชมขอบคุณในความเสียสละในความกล้าหาญในความอดทนในความเข้มแข็งแล้วก็อยากจะเห็นประชาชนคนที่เขาเข้าไม่ถึงบริการการคัดกรองโควิดการดูแลรักษาผู้ป่วยนะครับรวมถึงภาคประชาชนด้วยแล้วก็สภาวิชาชีพสภานักเทคนิคการแพทย์อาสาสมัครชุมชนอะไรต่างๆถ้ามาร่วมกันอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนพวกคนเหล่านี้ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานไม่ได้ถูกเผยสู่สาธารณะวันนี้ก็ขอบคุณถือโอกาสในการขอบคุณด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าเรามาปฏิบัติการนี่เรามาในนามกระทรวงสาธารณสุขนะแล้วก็ทำงานร่วมกันกับชปสช.และก็กรุงเทพมหานครมันความสำเร็จเหล่านี้หรือความชื่นชมที่ได้รับมาจากประชาชนก็ขอให้เป็นพลังส่งเสริมให้ท่านมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ถ้าติดเชื้อก็ปลอดโรคโดยเร็วแล้วก็พลังอันนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่จะคอยค้ำจุนนะครับให้ประเทศชาติของเราเดินหน้าต่อไปได้ก็หวังเป็นอย่างนั้นนะ